ำรวจนครบาลส่งตำรวจกว่า 3,000 นายปฏิบัติหน้าที่ในวันลอยกระทงส่วนสถานที่จัดงานลอยกระทงสำคัญสำคัญอย่างเช่นเอเชียทีคนะคะก็จะมีการปิดถนนให้วิ่งแบบวันเวย์และห้ามนำรถเข้าจอดตั้งแต่ช่วงเย็นของวันลอยกระทงเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดติดตามกับคุณดิษวัตรครุฑน่วมค่ะสถานที่จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งหมด136จุดแต่จุดสำคัญมี10จุดคือสวนสันติภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมสวนหย่อมพระราม7วัดพระศรีมหาธาตุวัดเทพลีลาวัดราชาธิวาสวิหารบริเวณใต้สะพานพระราม8ใต้สะพานพระราม9และศูนย์การค้าเอเชียทีคบริเวณถนนเจริญกรุงซึ่งตำรวจเชื่อว่าจะส่งผลทำให้การจราจรติดขัดอย่างเช่นที่บริเวณเอเชียทีคซึ่งตำรวจจะแก้ไขปัญหาด้วยการเปิดให้เดินรถทางเดียวหรือวันเวย์ซึ่งจะเริ่มเปิดให้วิ่งวันเวย์ตั้งแต่แยกถนนจันทร์เจริญกรุงถึงแยกถนนตกและถนนจันทร์ตั้งแต่แยกใต้ทางด่วนขั้นที่2ถึงแยกจันทร์เจริญกรุงเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดเอเชียทีคนี่ก็ได้ออกข้อบังคับเรื่องการจราจรนะจัดเป็นวันเวย์ตั้งแต่แยกถนนจันทร์ตั้งแต่ใต้ทางด่วนมาถึงแยกถนนจันทร์เจริญกรุงนะครับเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางถึงถนนพระราม2นะครับโดยรถทางเดียวตั้งแต่เวลา4โมงเย็นถึงตี2นะครับเท่าที่ได้ประชุมร่วมกับทางเอเชียทีคก็ได้จัดรถไปหลายแห่งด้วยกันนะครับก็นอกจากในลานของเอเชียทีคแล้วฝั่งตรงข้ามกันก็มีจอดได้เป็นหลายร้อยคันนะครับแล้วก็มีจุดอื่นอีก2จุดเห็นทางข้างเขาได้จัดเตรียมไว้แล้วครับนอกจากนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายจราจรกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรในทุกรูปแบบเช่นจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดหรือขับขี่รถย้อนสอนซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายที่สำคัญตำรวจยืนยันว่าจะมีด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตามถนนที่จัดงานในทุกเส้นทางและพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากพบว่าทุกเทศกาลประชาชนมักจะดื่มสุราเพื่อเฉลิมฉลองซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเทศกาลลอยกระทงก็เป็นเทศกาลที่ดีของคนไทยเรานะฮะไม่ควรจะต้องมีแอลกอฮอล์เข้ามาในขณะขับขี่ยุติอาการนะครับก็ขอให้งดเว้นเพราะเรามีการตั้งด่านตรวจจุดตรวจแอลกอฮอล์จำนวนหลายจุดในการทั่วเทพมหานครครับเจ้าที่ตำรวจทุกนายจะเว้นหนักในการตรวจจับกลุ่มนะเรามีการตั้งด่านจุดตรงไปครับทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้ตำรวจทุกท้องที่ทั้ง88สถานีทั่วกรุงเทพมหานครและตำรวจจราจรกลางรวมกว่า 3,000 นายจัดกำลังทั่วทุกจุดที่มีการจัดงานลอยกระทงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งเรื่องการปรับเปลี่ยนเส้นทางการวิ่งรถหรือแม้แต่รถที่เกิดอุบัติเหตุก็จะมีรถยกไว้ให้บริการนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับประชาชนที่จะมาร่วมงานลอยกระทงหากเป็นไปได้ขอให้หลีกเลี่ยงการนำรถส่วนตัวมาที่งานโดยให้เดินทางโดยรถสาธารณะแทนเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดไม่มีที่จอดรถและที่สำคัญยังไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือแม้แต่ภัยจากมิจฉาชีพแก๊งโจรกรรมรถยนต์ที่อาจแฝงตัวมาก่อเหตุ ดิษวัตรขุดน่วมห้องข่าว NBT